นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินปฏิปฏิต่อไปเบื้องหน้าเพื่อหวังความสุขความเจริญต่อไปณกาลการบัดนี้ต่อจากนี้ไปขอแสดงสลายกธรรม6สลายกธรรม6นั้นเพียว่าท่านผู้รู้และไม่รู้ก็ดีจะได้เข้าใจข้อที่1ภิกษุสมณเณรนะพึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมก็เพียรภิกษุสมณเณรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเมตตากิจคิดจะช่วยเหลือกิจการงานภาระหนักของภิกษุสมณเณรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ทอดทิ้งไม่เมินเสยนั่นแหละช่วยพระต่างๆอันนี้ผมเห็นโทษมาแล้วสมัยหนึ่งไปจำพรรษาอยู่วัดธาตุพุนอำเภอสว่างแดนดินสกลนครสมัยนั้นโอ้เห็นโทษของเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปเวกภูงัวสามองค์สี่กับเนนยอมพอไปเวกเกิดไข้มาเรียอย่างหนักเนนยอมไข้อย่างหนักผมก็เลยลงมาบ้านบอกพ่อแม่เขารถไปเอาลงมาจากภูงัวมาถึงบ้านแล้วที่นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นแม้มานอนซักสวรรค์อยู่อย่างนั้นหายแล้วหมดแรงนะใครไม่เรียนหมดแรงจะหาญาติโยมพระเนนมาช่วยพระเย้าพระโยมเอาผ้าไปซักฟอกไม่มีผลสุดท้ายว่าพระเล่าพระรวมพระเสร็จนั่นแหละให้พระเสร็จนั่นเมตตาเอาผ้าไปซักให้ในเพิงแดดให้เท่านั้นแหละก็นึกถึงกรรมเวรสร้างมาอย่างนี้เนาะก็แต่นั่นก็หายแล้วท่านหายแล้วเนรย่อมก็ป่วยหนักที่นี่เยินภาวนาไม่ลดละนะทำความเพียรอย่างนั้นหายไข้แล้วก็ทำความเพียรเยินภาวนาวันหนึ่งสามทุ่มจิตสงบเยินภาวนาอยู่เห็นเนรย่อมมรณตายอยู่ข้างทางนั้นอะไรนี่เนรย่อมจะตายเป็นอะไรจึงตายเพราะหมดเกษียณภพชาติเข้าถงเก่ามาเพียงแค่นี้นั่นแหละวันไหนจะตายล่ะนับจากวันพรุ่งนี้วันที่6ตายนั่นแหละหมดเพียงแค่นั้นสิ้นสงสัยขึ้นกุฏิไหว้พระสวดมนต์เข้าที่จิตสงบอีกเล่นย่อมไปนอนตายต่อข้างอีกอันนั้นเป็นข้อสำคัญก็ถามอีกนั่นแหละเล่นย่อมหมดเหตุหมดปัจจัยจะตายแล้วพรุ่งนี้เช้าเลยไปพูดกับพ่อแม่เขาพี่น้องขอพูดความจริงนะสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั่นแหละจะจริงหรือเท็จก็ขอพูดเสียก่อนนั่นแหละอย่าเพิ่งว่าใส่ร้ายป้ายสียืนจมกรมจิตสงบนั่งภาวนาจิตสงบเห็นเนรยอมไปนอนตายอยู่ข้างท่านกรมนั่นนั่นแหละถามว่าเนรยอมจะตายหมดเกษียณภพชาติเอามาเพียงแค่นี้เข้าตรงเก่ามาน้อยนั่นแหละ18ปีบวช 4,000 ษาเป็นเนรนั่นแหละต่อจากนั้นก็พ่อแม่พี่น้องอยากให้เนรยอมได้สมบัติอะไรไปบริโภคชาติหน้าอีกนั่นก็จงเตรียมข้าวของเงินทองมามอบเนรยอมมนต์พระครูบาอาจารย์เขตนี่มาเป็นปฏิฆา6รับจยทานนะทำบุญต่ออายุให้เนรยอมรับถวายทานเองอันนี้ข้อสำคัญมันหมายพูดแล้วกลับบ้านหนึ่งทุ่มไปรอแอบฟังคำเขาพูดกันเขาว่าอยากทำอะไรก็จะทำเนี่ยไม่เสียฟังใครทั้งนั้นนะไม่เสียฟังก็ดีนั่นแหละพระบวชมาใหม่ๆสมัยนั้นมันอายุพรรษาก็คงจะว่า20พรรษาเนี่ยนั่นแหละดีมากไม่เป็นไรฟังความถ้าไม่ฟังคำก็ไม่เป็นไรดีมากไม่เสียของต่อจากนั้นวันที่2ที่3ที่4ที่5เนินยอมก็กระเสียกกระสนดิ้นรนกวดแกงพูดหน้าใส่หลังพูดหลังใส่หน้าวันที่6ตื่นเช้าล่างหน้าไปดูกับหลวงพ่อคำมีนะหน้าสังเวชสลดใจเจ้าเอ้ยพอขึ้นไปกุฏิแล้วเนียนยอมนอนหายหน้าหันหน้าออกทางนอกกุฏิเป็นอย่างไรล่ะยอมโอ้ครูบาเอ้ย
ผมนึกว่ามันจะหมดแต่คืนนี้แต่อดรอไว้แล้วครูบาพูดแล้วไม่ผิดหรอกฉะนั้นขอเข็นเป็นร้ายผมประมาทครูบาอาจารย์อย่างไรขออโหสิแล้วไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมหรอกไปดีเถอะผมจะไปเดี๋ยวนี้มันจะหมดเดี๋ยวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครูบาพูดถูกต้องนั่นแหละพูดตามคำเห็นนั่นแหละไม่โกหกพกลมดอกอันนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นของสำคัญมั่นหมายเน้นย่อมก็ถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าอย่างไรล่ะเข้าของเงินทองนั้นเตรียมพร้อมหรือยังพ่อแม่ก็ว่ายังอยู่ก่อนพ่อปู่ว่าจัก13วันจึงจะทำมาว่าอย่างนั้นโอ้ยพ่อแม่เอ้ยสรรมาเกิดร่วมด้วยทำทุกสิ่งอย่างนั่นแหละออกไปบวชกับบวชให้พ่อแม่แต่แล้วทำไมเนาะครูบาอาจารย์พูดแล้วไม่เสียฟังทีนี้สันนี่ผิดหวังแล้วมาเกิดตระกูลจันทานตระกูลทุกข์ยากลำบากตระกูลมัจจะตนีแน่วแน่นสาธุพบเบื้องหน้าขออย่าได้มาเกิดร่วมอีกนะตระกูลนี้เพราะคนตนีแน่วแน่นมิตรสาสิทธิใจบาปหยาบซ่าไม่เสียฟังพระพูดแล้วไม่เสียฟังนั่นแหละเสร็จแล้วแน่นอนก็ร้องไห้อย่าให้ตั้งสตินึกสังศีลธรรมที่บำเพ็ญมา 4,000 ษานั่นไปปฏิบัติกับหลวงปู่ขาวนั่นแหละเป็นบุญเป็นปัจจัยเสบียงเท่านั้นนอกนั้นไม่มีดอกอย่าห่วงใยอะไรนั่นแหละกำหนดใจให้อยู่กับพุทโธตโมสังโฆให้ชนะตนมันจึงจะได้ชนะคนเหล่านี้ถ้าแพ้ตนมันจะแพ้คนเหล่านี้นั่นแหละตั้งใจกำหนดหายใจ3บาทชิ้นลมชิ้นลมลืมตารับตารับนั่นแหละความเป็นอย่างนี้นี่ข้อสำคัญมันหมายเป็นธรรมะที่ควรฟังนะนั่นแหละเมื่อเป็นฉะนั้นอย่าพึ่งพัดวันประกันพุ่งต่อจากนั้นแนนย่อมขาดใจแล้วเข้าไปลาพี่สาวนิมิตเพศเห็นพี่เอ้ยน้องจะพัดภาคจากพี่ไปแล้วหมดอายุสังขารแล้วขอไปนะนั่นแหละพี่สาวก็เห็นน้องชายก็ร้องไห้อะไรอาวรณ์นั่นจากไปออกเดินทางขึ้นรถบัสเข้าอุดรเสียสิ้นหมดเรื่องกันอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนี่แหละพระเฮปัญจขันธาพระหนักนะการเจ็บไข้ในป่วยโอ้ยเป็นทุกข์มากเจ้าเอ้ยช่วยตัวเองไม่ได้นะหนักลงไปแล้วต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยพระเยาว์พยองทุกสิ่งอย่างที่การงานพระหน้าที่นั้นอันนี้แหละเราต้องช่วยกันถึงไม่ช่วยก็มีมุทิตาหรือวางเมตตาธรรมยินดีก็ได้อันนี้ช่วยทางกายทางกายเข้าไปตั้งเมตตาจิตคิดสงสารช่วยเหลือที่การงานพระหน้าที่อันหนักของภิกษุสามเณรเก็บไข้ได้ป่วยนั้นนั่นแหละสิ่งที่จะทำได้มันเหลือทำไม่ได้แล้วก็ไปเมตตากิจโอ้เพี้ยนเลยเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ทรมานใหญ่ใหญ่เนาะไปไม่พ้นอันนี้แหละแล้วเข้าไปตั้งวากีกรรมนะเมตตากิจเพียว่าจะช่วยเหลือแนะนำพร่ำสอนเทศแนะนำพร่ำสอนอันนี้จะตามไม่เที่ยงเพี้ยนเลยตั้งใจนะทุกข์ตาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามใจหวังดอกพบศาสตร์สังขารนั่นอันนั้นถ้าตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอันนี้แหละอย่าหึงหวงห่วงอะไรเลยได้แล้วหึงหวงอะไรก็มาได้ดอกเพราะเป็นของเหลียววิสัยไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นอันนี้แหละข้อสำคัญมันหมายข้อที่3มโนกรรมเข้าไปตั้งมโนกิจด้วยเมตตาคิดสงสารช่วยเหลือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สอดสิผลที่ดีนะแก่เพี้ยนภิกษุสมณเณรผู้เก็บไข้ได้ป่วยนั้นอันนี้ข้อสำคัญมันหมายได้แล้วข้อที่4แบ่งปันลาภทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นแก่เพี้ยนผงทั้งหลายนั่นแหละบริโภคใส่สอยตามได้ตามมีอย่าบริโภคใส่สอยแต่ตนคนเดียวนะเป็นโทษถูกะนินทาไม่ดีอันนี้แหละข้อนี้ผมอยู่นี่นะพวกท่านมาอยู่ร่วมด้วยผมปรารถนาแล้วถ้าได้ขาดเขินบกพร่องนะต้องการพูดได้นั่นแหละส่วนน้ำอ้อยน้ำตาลนะโก้กาแฟผมรับรองเลี่ยงนั่นแหละส่วนผมไม่สันแพทย์เขาว่าไม่ยาสันน้ำตาลนะผิดโรคเขาว่าไงแล้วเดี๋ยวเกิดโรคเบาหวานเบาแหวนอะไรล่ะนั่นแหละส่วนผู้เพี้ยนมาอยู่ด้วยอันใดที่ต้องการสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยจะหาให้นั่นแหละมีอะไรก็พูดจานะภาวนาไว้เท่าที่มีที่เป็นอยู่นั่นแหละไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้ผมผ่านมาแล้วนั่นแหละไปอยู่บางแห่งโอ้ยตัวน้ำตาไหลไม่มีเงินจะซื้อยากินนะครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนก็เสยนั่นแหละตกไปไกลแล้วไปเป็นไข้เพชรบูรณ์อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละ
ต้องการได้ข้อที่5ภิกษุสมณเณรจงเป็นผู้มีศีลมีธรรมเสมอกันกับเพี้ยนภิกษุสมณเณรทั้งหลายนั้นนั่นแหละเมื่อมีศีลมีธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ย่อมเป็นที่นิยมชมชอบของหมู่เพี้ยนไม่รังเกียจเคียดสังอะไรเพราะเราประพฤติวัดปฏิบัติที่ชอบทุกสิ่งอย่างนั้นข้อที่6ภิกษุสมณเณรอย่าพึ่งวิวาทปิดเถียงกันข้าตีด่าว่าไม่ใช่กิจของสมณะสีพราหมณ์ผู้บวชในศาสนาจงมีความเห็นถูกต้องกันทุกสิ่งอย่างนะทั้งกายวาจาใจทุกอย่างให้มันพร้อมกันทั้งนั้นนั่นแหละอันนี้ล่ะสลายกธรรม6อันนี้เป็นธรรมะคำสอนพระเจ้าองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้ทรงแนะนำปั่มสอนเหล่าภิกษุข้างพุทธกาลโน้นข้างนี้ก็ดีนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติไว้ยึดไว้ไม่ละทิ้งของดีนั่นอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายดังนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องกันดีทุกสิ่งอย่างสามัคคีสันน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนั่นแหละทุกอย่างพร้อมกันไปหมดเรียบร้อยต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์พูนสุขเท่านั้นแหละอธิบายธรรมะเนาะเอบัง